สวัสดีครับก็หลังจากที่เราเมื่อกี้ถ่ายคลิปรถไปแล้วก็แวะมาอู่พี่อ๋อสักนิดนึงอันนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับพอดีว่าเราคิดกันได้เมื่อวานคุยกับนิกกี้ก็เลยแบบอยากจะมาลองอะไรที่อู่นิดหน่อยนะครับอยากจะมาลองบิดโทโบดูนิดนึงอาจจะเผื่อแก้ท่อทางเดินอินเตอร์ได้ทันนะครับก่อนที่เขาจะเริ่มเดินแล้วก็เดี๋ยวพอดีเลยเราแวะมาแล้วก็จะเอาหม้อน้ำสเปลเนี่ยไปให้กับทางโต๊ดนะครับเวิร์กเวลเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเอาพัดลมเนี่ยไปขึ้นแบบไปตัวบังลมทำเลเซอร์นะครับก็เลยไหนๆมาแถวๆนี้แล้วก็เลยแวะไปสักนิดสักหน่อยนะครับเราอยากได้ให้มันนี่มันลงนี่ไงแต่ว่าถ้าเราบิดนี้มันติดออกติดป๊อกเลยเราก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองมาถอดอันนี้แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าไงเพราะปกติอ่ะเขาจะเฉียงเอียงนิดนึงเอียงเพื่อให้แบบอันนี้มันมาทางนี้หน่อยแต่เราอ่ะชอบหน้าตรงๆอย่างนี้แต่เราอยากจะเดินท่อให้มันแบบมันไม่กว้างไงก็เลยแวะมาดูนิดนึงบางๆเพราะปกติเขาจะเอียงบิดนิดนึงใช่ไหมเพื่อที่มันมาตรงนี้ลำใหญ่ใหญ่ถึงลูกมะนาวต้องติดยังไม่ทันไปไหนเลยเห็นตะบนสองลูกวันนั้นลูกพี่เดินมาที่รถบอกว่ารถมึงก็รถแข่งได้แล้วเนี่ยเฮ้ยได้นะถ้าเราตัดตรงนี้หน่อยตัดเชี่ยตรงนี้มันใส่เกียร์จะไม่พ้นมาดิพ้นไหมใส่เกียร์พ้นดิใส่เกียร์พ้นแน่สิ่งนี้จริงจริงมันศูนย์เราตัดออกหน่อยนึงแล้วเราก็รู้แต่มันลงตรงนี้ไม่ได้ติดหมดเลยเดี๋ยวเดินที่ท่อนเติมเดินยากแน่ๆพี่เอ้ยมันต้องใช้งานถ้าเราสมมติเราตัดให้มันพอดีนี่แล้วเราก็ให้เดินโค้งแล้วเราก็มาเอาเป็นข้อรัดตรงนี้แบบพอได้หรอที่ต้องลองดูสิตัดปากที่ไหนตัดได้เพราะเดี๋ยวสายเกียร์เราอยู่ข้างไหนข้างไหนเกียร์มันอยู่กลางเหตุการณ์นี่แล้วเราตัดสมมติเราตัดพอดีติ่งนี่แล้วเราก็เชื่อมแบบที่ในรูปแบบในรูปมันเชื่อมแล้วงอใช่ครับเชื่อมแล้วงอแล้วมันก็มาเป็นข้อแคมรัดตรงนี้ต้องปล่อยให้มันตรงอย่างเงี้ยเหมือนที่ฝรั่งเหมือนที่พี่บอกอ่ะปล่อยมันตรงเนี้ยพอตรงปุ๊บเนี่ยก็เตอร์ก็ลงอย่างนี้เลยมันก็จะลงมันก็จะโค้งลงไปอย่างนี้ตรงนี้เลยว่าตรงนี้เบียดไม่เป็นไรเพราะสายคันเกียร์มันอยู่ตรงนี้พอดีมันจะไม่เกินนี่ใช่พอเราลงมาปุ๊บใช่ไหมเตะเนี่ยอาจจะชิดนี่หน่อยชิดท่อท่านี้หน่อยก็ต้องเผื่อหมดเลยไงพี่ถ้าปาดได้ปาดให้มันตรงอ่ะปาดเฉียงนี่ปึ๊บสองนิ้วครึ่งมาหน่อยก็ได้ใช่ปึ๊บลงนี่เพราะถ้าขึ้นบนมันหมดเลยไงมันเละเทะหมดเพราะถ้าเมื่อกี้ที่เรามาตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นอ้อมตรงนี้แล้วคือตอนแรกที่เราตั้งใจเราอยากให้มันเป็นบล็อกอยู่แค่ตรงนี้ไงตรงนี้เราจะโล่งแล้วเดี๋ยวแต่ว่าจะอุดด้วยครับป่ามันเฉียงไงมีลุ้นเนาะมีลุ้นยังไงก็ทำได้เพราะว่าถ้าขึ้นข้างบนมันปิดฝาโป่งไม่ได้ที่ลืมสิมันหัวสูงหัวโชกเลยนะจริงวันนั้นรอไม่ติดสิได้อ๋อเพราะว่ามันเดินนี่แม่งตอนแรกเดินนี่เดินมานี่ไงเดินมันก็ลงโดนนี้อ่ะมันจะไม่สวยมันก็จะติดตรงนี้อีกไงเพราะตรงนี้มันสูงสุดของก็ชนฝาโป่งแล้วไงแล้วตอนแรกเสียวตรงนี้ด้วยถ้าพี่คิดว่าท่ออินเตอร์เนี่ย3นิ้วเนี่ยก็ต้องสูงกว่านี้อยู่แล้วหลักๆนิดเดียวครับมาแป๊บเดียวมาดูนี่แหละคือตอนแรกเราก็ที่เราดูในคลิปเก่าที่มันจะแบบเดินมาตัวนี้จริงๆเราก็ไม่ได้ชอบเพราะเรฟเฟรนซ์เราอ่ะอยากให้มันอยู่ภายในบล็อกเดียวครับแล้วก็คุยนิกกี้เมื่อวานนิกกี้บอกว่าเราก็ลืมไปตอนแรกเราบิดลงมันก็ติดนี่ใช่ไหมนิกกี้บอกลองถอดแล้วเสียบเข้าไปใหม่ก็เลยลองถอดแล้วเสียบเข้าไปใหม่มันก็มาทางนี้ได้ครับแต่ก็ที่เราดูเรฟเฟรนซ์เมืองนอกสุดท้ายมันก็ต้องเดี๋ยวต้องตัดคือฝรั่งมันตัดเสร็จใช่ไหมเรามันก็เชื่อมติดเลยเชื่อมท่อเดินแบบหักเพื่อหักงอแล้วมาตรงเนี้ยแล้วมาตรงนี้ก็จะใส่แคมรัดอีกทีนึงเพื่อที่จะลงไปด้านล่างนะครับก็เนี่ย
มันจะได้อยู่ในก้อนเดียวกันเพราะนี่มันก็จะลงมานี่ลงเลยอันนี้ก็มานี่นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็ไปโป้ปิดปุดเอาจะได้แบบโล่งๆหน่อยแต่ถ้ายังตัดได้อยู่แต่ก็เบียดแบบเบียดเบียดเลยครับเพราะว่ามันเจอตรงตัวเตะเกียร์แล้วอ่ะตรงเนี้ยแต่น่าจะไปได้เพราะว่าโทโบเรามันใหญ่ครับจากในประเด็นที่เราดูโทโบเขาเป็นบอสวันเนอร์ก็มีเหมือนกันแต่ว่าบอสวันเนอร์เขาเป็นไซส์ S300 มันเล็กกว่านี้นิดนึงครับอันนี้มันเล็ก S400 มันเลยแน่นแล้วด้วยที่ว่าเราไม่ส่วนใหญ่เขาจะบิดกันหรือเขาอาจจะตรงนี้เขาอาจจะสั้นกว่านี้นิดนึงแล้วโทโบเขาจะมาชิดตรงนี้นะครับมาชิดตรงนี้หน่อยนึงอ่ะมันก็จะทำให้มีพื้นที่แต่ถามว่าถ้าเรามาชิดตรงนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรไหมเพราะถ้าเรามาชิดสุดท้ายเรายิ่งไปใกล้ตำแหน่งตรงนี้มากขึ้นแล้วก็สายไฟก็จะไม่มีที่ทางเดินด้วยทีนี้ช่างสายไฟยังบอกยังเสียวๆร้อนๆเลยใช่ไหมตรงนี้มันก็เลยแบบกลายเป็นว่าพอดีที่สุดแล้วนี่เรานอนไม่หลับถึงขนาดแบบว่าเมื่อคืนคิดทั้งคืนเลยพอคุยกับนิกกี้เสร็จก็เลยแบบรีบวันนี้ดิ่งมาลองเกะจานหน่อยดูซะหน่อยแล้วก็ได้เอาพัดลมมาให้ชันโต๊ะครับจะได้เดี๋ยวไปขึ้นหม้อน้ำกันต่อได้พอหม้อน้ำเสร็จเราจะได้มาใส่จะได้มาลุยแต่ถ้ามาตรงนี้ได้ก็สบายใจแล้วครับเป็นคลิปสั้นจัดเลย เดี๋ยวเราไปจานโต๊ะต่อเอาพัดลมไปให้จริงๆแล้วที่เราเข้ามาคุยกับนิกกี้ก็เรฟเฟอเรนซ์ก็เป็นรถของ DC2 Lion นะครับ Line Y เขาก็ทำฟิวนั้นแหละตัดโทโบตัดแต่งของโทโบนิดนึงแล้วก็เชื่อมแล้วก็ไปอินเตอร์ดัดโค้งมาแล้วก็มีแคมรัดหน่อยหนึ่งก็คือเราก็ตามเขาเลยแหละเพราะว่าบางทีโทโบลูกใหญ่มันลงยากเหลือเกินถ้าเป็นโทโบลูกเล็กมันง่ายกว่านี้ไงรถพี่แอมเราก็จริงๆเครื่องเสร็จหมดทุกอย่างแล้วแหละเหลือหย่อนลงของพี่แอมง่ายครับเพราะว่าเกียร์แกก็มีอยู่แล้วไอ้ของรอบๆข้างแกก็มีอยู่แล้วครับเครื่องแกก็จริงๆทิ้งเอาไว้ประกอบพอประกอบเสร็จจริงๆเนี่ยแค่มายกออกแล้วเดี๋ยวรอยกเข้ากลับเข้าไปก็น่าจะจบแล้วเดี๋ยวนัดวันกันอีกทีเดี๋ยวมาอยากจะที่คุยกันหน่อยนะกับวันที่จะหย่อนเครื่องคันนี้แล้วเดี๋ยวคันนู้นจะใส่แท็กชั่นก็ทีเดียวเลยจริงๆเราถ้าเราคันนู้นเรามีหม้อน้ำเสร็จก็จะเริ่มง่ายแล้วใส่หม้อน้ำแล้วก็ใส่แท็กชั่นใส่อะไรเหลือกระจุกกระจิกแล้วนะครับแล้วก็เดินท่ออินเตอร์แล้วเดินท่ออินเตอร์ท่อไอเสียประมาณนั้นแถมฟรีกระปุกใหญ่แล้วคุณผู้ชมค่ะอีก200เครื่องพี่แอมโทโบมาแล้ว2,200 บาทนะคะประมาณนี้พี่แอมเรายังคงสไตล์ GDM ครับใหญ่นะคะรวมทั้งหมด400โทโบบิ้วใหม่อยากแซมบางแคบ้างนี่พี่น่าจะเพิ่งมาเหลือเพียงแค่900บาทเท่านั้นเองค่ะเงินกิ๊บเลยแต่นี้อะไรรีโกจองเสร็จนะคะที่026660188ค่ะคิดเลยเพิ่งเสร็จนี่รอหย่อนอย่างเดียวแล้วไหนของพี่แอมเนี่ยมาให้จัดโต๊ะก่อนฮัลโหลขนาดนี้เนี่ยบางลมมันจะยกขึ้นมาอีกจิ๊บเดียวมันจะพอดีอะไรขนาดนี้สุดยอดพอดีเป๊ะๆ เลยพอได้เนี่ยใช้อันนี้ข้างหนึ่งก็ได้นะพูดถึงอ่ะได้ไหมพอดีเป๊ะเลยอ่ะเนี่ยโอเคนะ SP ครับ SPY ต้องเข้านะครับต้นมาครับเนี่ยครับยี่ห้อ SP เนี่ย SPY เนี่ยต้องเข้านะครับรถต้มๆนะครับเดี๋ยวผมตีท่านี้เลยแต่บางลมจะยกขึ้นมาอีกนิดเดียวคือบางลมต้องบางที่สุดแม่เนี่ยมันจะไปติดอันนี้จะติดฝั่งคอมแอร์ใช่ป่ะถ้ามันสูงยกสูงมากเกินไปแต่น่าจะพ้นแต่น่าจะพ้นกันอยู่ที่พัดลมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปขึ้นรถเลยขึ้นรถแค่นั้นเองจบอันนี้แบรนด์เขาแทบจะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะเนี่ยแทบไม่เห็นเลย SPY ครับต้องเข้านะครับยังไงต้องเข้ารถน้ำส้มนะครับแล้วก็มีต้องเข้านะครับ SP อย่างน้อยก็ไปคู่กับน้ำส้มคู่กับผมไปแล้วกันครับ